สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับมีน้องๆถามผมเข้ามาหลายคนเลยนะครับว่าเกียร์ช่องกลางไม่ดีเลยบางคนบอกเกียร์ช่องกลางผมกากมากจะเล่นได้ไหมนะครับบางคนอาจจะเพิ่งสร้างโคโรโบรอบนี้ก็ได้หรือจะสร้างไอดีมาไม่นานครับคือพอเปิดเกียร์รอบโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับมันก็จะมีแค่เกียร์อาวุธกับตกแต่งซึ่งช่องกลางไม่มีใช่ไหมผมก็เลยบอกว่ารองเท้าปีกเมฆดิสามารถเล่นได้เลยนะครับคือเกียร์ช่องกลางดีๆเนี่ยมันเปิดยากอ่ะว่ากันตรงๆเปิดกันค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งนะครับรองเท้าปีกเมฆเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นเกียร์ฟรีที่ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับในยุคปัจจุบันเหมือนเป็นเกียร์ที่มาก่อนการนะเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยการลดแร่เรนเจอร์ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับซึ่งเกียร์นะครับรองเท้าปีกเมฆค่าในปัจจุบันเดี๋ยวลองดูสักตัวหนึ่งกันนะค่าสูงสุดในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็น 37.8 ก็คือค่าต้นจะเป็น 6.3 แต่ว่าถ้าเกิดย้อนไปสักน่าจะประมาณ 2-3-4 ปีเนี่ยมันจะมีค่า 6.4% อยู่นะ 6.4% เนี่ยคูณ6ก็จะเป็น 38.4 อ่ะมันจะมีบางคนมีนะของผมนี่จำไม่ได้แล้วว่ามีอยู่บ้างไหมฉะนั้นเนี่ยมันลดแร่ได้จำนวนเยอะมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะต้านสกิลด้วยนะในยุคที่แบบว่าโดนแน่นอนครับเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะหลบสกิลช่วยไม่ได้นะต้านสกิลนี่คือเอาไว้หักล้างค่าดาเมจสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็วิ่งไวแน่นอนครับเรนเจอร์วิ่งไปกดศัตรูหน้าป้อมเนี่ยช่วยได้เยอะฉะนั้นเนี่ยเกียร์ชนิดผมบอกเลยนะครับว่ามันใช้ได้ดีนะนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดมีเกียร์ช่องกลางที่ดีกว่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรนเจอร์ใช้งานได้ดีกว่านี้ครับก็อาจจะพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลครบๆหน่อยปล่อยตัวไวลดแร่อะไรก็ตามหรืออัพเกรดท่านนะมันก็ดีกว่าแต่ถ้าไม่มีเกียร์ดีจริงๆผมว่ารองเท้าปีกเมฆค่อนข้างจะแรงมากๆผมเชื่อว่าคนเล่นเกมเรนเจอร์ที่เล่นมานานน่าจะเจอประสบการณ์เดียวกันหมดนะว่าแบบโอ้โหใส่แค่รองเท้าปีกเมฆหรือเจอแต่เกียร์ฟรีเรามีเกียร์ดีๆทำไมแพ้วะผมว่าน่าจะเจอประสบการณ์เนี้ยน่าจะทุกคนอ่ะผมว่าเชื่อว่าน่าจะเจอได้นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูเลยแล้วกันครับว่าใช้รองเท้าปีกเมฆทั้งทีมเลยนะครับแต่ว่าเกียร์อาวุธก็หลักๆก็โดนแน่นอนช่องตกแต่งก็จะดีสักนิดนึงเดี๋ยวดูว่าจะใช้งานเป็นไงบ้างนะครับตู้กาชานะคลิปผมอัดไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยว10โมงเช้าตอนลงคลิปเราก็จะเพิ่มเรทนะใครอยากจัดเรนเจอร์เกียร์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูแล้วนะใช้รองเท้าปีกแม่ไปก่อนอาวุธก็ตกแต่งเปิดให้ได้นะผมแนะนำร้านเติมนี้นะครับ SK Game Tower Center ราคาถูกประภัยเติมไว้ 100% นะเกมเรนเจอร์ลดราคา 0-30% นะทั้ง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะเกมนี้เติมระบบไหนต้องรับและใช้จากระบบนั้นนะครับถ้าเกี่ยวกับRuby นะก็ต้องหา iPhone iPad เปิดกระชากคนละ Ruby ครับถ้าไม่เกี่ยว Android จัดได้เลยครับตอนนี้ประพันธ์นั้น 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะใครอยากได้เติมเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วผมแนะนำร้าน ACK เลยครับเดี๋ยวไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK Game Top Center ราคาถูกประภัยเติมไว้ 100% นะใครพร้อมรีบไปจัดกันที่ร้าน ACK ได้เลยนะครับส่วนตัวนะผมมองว่าช่องอาวุธนะสำหรับไอดีใหม่ๆผมว่าจะค่อนข้างสำคัญเพราะว่าผมจะเน้นไปที่โดนแน่นอนเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรนเจอร์เหนือกว่าแบบเฮ้ยเรนเจอร์เก่งกว่าเนี่ยใช้เกียร์ฟรีเนี่ยก็เก่งได้มันก็เหนือกว่าได้ครับแต่ถ้าเกิดได้โดนแน่นอนเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเรนเจอร์จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะครับส่วนช่องตกแต่งเนี่ยก็จะคริสต์มาสก็ได้หรือเปิดเกียร์ดีๆก็ได้ช่องกลางก็รองเท้าปีกเมฆมันค่อนข้างจะซัพพอร์ตได้เดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวเลยกันนะนะครับตัวไมกี้ใหม่โอเคครับออปชันผมเลือกเป็นพลังชีวิตค่าเดิมมีพลังชีวิตนะครับแล้วก็รองเท้าปีกเมฆนะครับส่วนเกียร์แว่นก็จะเป็นค่าทองนะครับตามนี้เลยครับอันนี้ส่วนเบาล็อกครับโดนแน่นอนครับกับเกียร์วิ่งนะหลวงพ่อเบาเรียมทองนั่นเองครับนี่เหมือนกันครับช่องแรกอาจจะไม่มีพลังชีวิตคือบางตัวอาจจะไม่มีพลังชีวิตเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีพลังชีวิตครับนะครับอันนี้ไม่มีพลังชีวิตนะเดี๋ยวให้ดูกันครับว่าเฮ้ยนำไปเล่นจริงเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ไม่มีพลังชีวิตเลยครับเรนเจอร์แบบไม่มีอันนี้ก็ไม่มีดูดิไม่มีเหมือนกันครับเน้นแบบบุกอย่างเดียวเลยอันนี้อาจจะมีนิดนึงมั้งโอ้อันนี้ก็ไม่มีฮะเป็นเน้นปล่อยตัวไวอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันแล้วล่ะปล่อยตัวไวเดี๋ยวดูแล้วกันนะแทบจะไม่มีพลังชีวิตเลยนะครับในส่วนของช่องแรกคือส่วนใหญ่เนี่ยพลังชีวิตเราจะไปเน้นกันที่ช่องกลางแหละอย่างที่บอกนะครับแต่พอปรับมาเป็นรองเท้าปีกเมฆปุ๊บเดี๋ยวมาดูดีว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
ผมตั้งทีมเอาไว้1วันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเกมตั้งรับว่าผลงานจะพอถูถ่ายได้ไหมคือถ้าเกิดบอทมันโหดนะผมว่าบอทมันโหดมันก็จะสามารถที่จะช่วยได้นะครับแพ้3ก็ตามสภาพนะผมลองจัดเอาไว้นะครับว่าแบบมันเล่นได้จริงไหมนะครับดูทีมนี้เกียร์เขาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้โหดมากโดนแน่นอนจะมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นี่เห็นไหมผมใช้โดนแน่นอนเหนือกว่าเรนเจอร์ดูดีกว่านะครับส่วนทีมนี้เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงโอ้โหบินดุข้ามเลยบินดุข้ามเลยต่อให้เกียร์ดีก็น่าจะใส่ป้อมผมแตกประตูนะครับโอ้อันนี้คือเรนเจอร์เขาค่อนข้างจะโหดนะนะครับแล้วก็เกียร์ดีด้วยอันนี้ก็ตามสภาพนะมาเจ้าแมนดูบ้างครับโอ้โหอันนี้คือก็ต้องยอมรับเกียร์ดีกว่านะเกียร์ค่อนข้างจะดีกว่าเลยนะครับฉะนั้นก็ตามสภาพนะเราไปลุ้นบอทกันนะครับสมมุติเราเกียร์เราไม่ดีจริงๆเนี่ยอันนี้นี่รองเท้าก็เยอะเรนเจอร์ก็พอใช้ได้เนี่ยรองเท้าเยอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะนะครับคือหลักๆเนี่ยเราเอาไปเน้นเกมบุกดีกว่านะแล้วก็คัดทีมตีแบบว่าเฮ้ยเรนเจอร์เราเหนือกว่าเว้ยนะครับเรนเจอร์เหนือกว่านะครับใช้เทคนิค PVP นะครับเกมนั่นเองนะผมว่าเล่นได้นะครับก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆก็เห็นมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าเจอคนใช้แบบรองเท้าปีกเมฆแบบแทบทั้งทีมเลยอะในลีกมาสเตอร์แต่มาสเตอร์3มาสเตอร์2ก็ไม่แปลกนะถ้าเรนเจอร์เขาดีนะอย่างน้อยๆเกมบุกเนี่ยเราก็คัดทีมได้ครับเรนเจอร์เหนือกว่าครับลุ้นบอทเอานะครับถ้าไปเจอบอทถึกก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าผมว่าก็อย่างที่บอกนะบางทีเจอเกียร์ฟรีแบบโหฟรีแบบอาจจะฟรีล้วนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหเรนเจอร์ตีไม่ตายครับปล่อยตัวฮารักอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะเจอกันทุกคนนั่นแหละเอาตรงๆนะเพราะเกมนี้อย่างที่บอกครับเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะครับบางทีคือแบบว่าโอ้บอทก็เถื่อนเกินนะครับอันฉะนั้นเบื้องต้นนะเอาเรนเจอร์ดีไปก่อนผมก็ยังมองเหมือนเดิมครับเรนเจอร์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับไปเล่นบทไหนๆก็สบายครับแต่ถ้าเกิดมีเกียร์ดีคือแน่นอนมันก็จะซัพพอร์ตเหมือนแบบตือรถมาคันนึงอะถ้าสมมติมันมีน้ำมันที่แบบโอ้ทำให้มันเครื่องแรงขึ้นนะนะครับมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นคือรถมันเจ๋งอยู่แล้วอ่ะเราอาจจะไปจงไปจูนนิดๆหน่อยๆครับก็เปรียบเสมือนเป็นเกียร์แล้วกันนะแน่นอนครับมันก็ช่วยได้อันนี้เห็นไหมชนะได้ครับเดี๋ยวจะลองเล่น11ตาดูแล้วกันนะครับบินขอหนีไปก่อนแล้วกันนะเพราะเราจะไม่ใช้ตัวกันบินนะครับบินดูโอ้โหบินเยอะเหลือเกินครับช่วงนี้ครับเถื่อนมากครับทีมนี้ดูเหมือนค่อนข้างจะโหดหรือว่าอาจจะคัดทีมตีดูหน่อยก็ได้ฮะนี่เกียร์ฟรีนี่เกียร์ฟรีนี่เกียร์เจ๋งโอ้โหจันทาจันทาเพียบเลยโดนแน่นอนใส่ยมมงโยมิมาโอเคอันนี้คือดูตามสภาพนะว่าเราน่าจะสู้ได้เพราะว่าเกียร์เขาว่าจะแบบว่ามีใส่บิดเบี้ยวๆเล็กน้อยครับเกียร์ดีก็ดีนะครับเกียร์ฟรีก็มีนะครับนะครับหรือบางคนนะอาจจะมองว่าไปใส่เกียร์ดีๆช่องกลางแล้วก็ไปใส่เกียร์ทั่วไปอาจจะแบบว่าแค่ธนูนะครับปืนพันเนตสไนเปอร์หรือว่าแค่เกียร์คริสต์มาส6ดาวนะครับก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าใช้เกียร์อาวุธโดนแน่นอนนะครับกับช่องสุดท้ายอาจจะลดแร่อัปเกรดธาตุนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าปีกเมฆทั้งทีมนะผมว่าดูเวิร์กกว่าผมชอบมากกว่านะเพราะอย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นเกียร์ที่มาก่อนการจริงๆนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยุคที่แบบว่าเรนเจอร์ทีมลดแร่ได้ต่ำๆเนี่ยจะดีนะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าช่องตกแต่งอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเลือกใส่แบบเข็มขัดอมตะเข็มขัดอมตะก็คือชิ้นนี้นะครับซึ่งมันได้ค่าลดแร่นะครับเหมือนกันนะค่าสูงสุดก็จะเป็น 37.8% นะครับอันนี้คือเกียร์ฟรีนะเนี่ย 37.8% ก็คือค่าสูงสุดผมไม่แน่ใจว่าเคยมี 38.4 บ้างไหมแต่ส่วนใหญ่ล่าสุดมันจะเป็นเท่านี้ก็คือลดแร่ได้สูงมากอันนี้เรานับแต่เกียร์ฟรีนะเพราะว่าถ้าสมมติเปิดได้นะบางคนอาจจะใช้เป็นกระดิ่งนะหรือว่าเล่าลงเตียมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราลงเตียมนี่เงี้ยมันก็ลดแร่ได้เยอะครับได้ค่า 30% ก็เจ๋งเพราะว่าก็มีตั้งสกิลที่ค่อนข้างจะสูงนะครับฉะนั้นอันนี้คือเล่นให้ดูนะอาจจะคัดทีมซะหน่อยก็ได้ครับโหนี่เกียร์ตึงนะเปรี้ยเลยครับนี่เปรี้ยเดี๋ยวลองดูว่าเจอทีมนี้เกียร์เปรี้ยแบบนี้นะ
แต่ช่องกลางเราไม่เอาเลยครับแต่เราเอาช่องแรกโดนแน่นอนครับก็อาจจะพึ่งสเต็ปการเล่นสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเรามีตัวดามงดาเมจใช่ไหมเอามาถึงก็จะลงน้ำแข็งไปเลยครับเพื่อที่จะให้ดาเมจเนี่ยมันซัดศัตรูหายเกลี้ยงแล้วก็ให้บอดมันอาจจะพัดก่อนแล้วเราก็พัดหลังอาจจะมาสร้างความได้เปรียบได้ไหมเดี๋ยวดูนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปครับแต่ถ้าเกิดเกียร์มันไม่ดีเลยทุกช่องก็สู้ๆครับพูดได้คำเดียวนะมันถามว่ามันเล่นยากไหมก็เล่นยากครับแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันมีเรนเจอร์ตัวเมตาสักตัวหนึ่งหรือแม้กระทั่งตัวเก่าๆที่แบบเฮ้ยก็ยังเก่งยังโหดยังเหนือนี่เห็นป่ะผมบอกแล้วว่าบอทเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ครับครับคือผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ชนะเยอะนะเพิ่งชนะมา4ครั้งอะไรประมาณนี้บินดูมาอีกแล้วครับข้ามก่อนนะผมขี้เกียจจัดทีมกันบินนะครับอันนี้บินบินอีกแล้วครับบินเพียบครับช่วงนี้ครับเปิดสายการบินครับอันนี้ช่องแรกดีช่องกลางเน่าอันนี้รองทับปีกเมฆอันนี้ปรับปนกันไปปรับปนกันไปแบบนี้น่าจะพอไหวนะครับฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบไม่ได้เติมแบบเงินถุงเงินถังจริงๆผมว่าเกียร์ไม่ได้ล้นคลังหรอกไม่ได้แบบว่าหยิบจับได้นะครับมาเลือกสรรใจนะผมว่านะครับเราประยุกต์ใช้อันนี้เราจะสอนโดยตลอดครับว่าตัวไหนที่ประยุกต์ใช้ได้เช่นแบบเฮ้ยตายก็ไม่เป็นไรตายแล้วก็ลาดไปสิหรือตายแล้วก็แบบไปติดเฮือกสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะก็ไปเลือกตามนั้นครับเรนเจอร์จะบอกบางนิดนึงนะไอ้ธงไอเทมนะครับอย่าเก็บไว้ใช้นะครับเก็บไว้ใช้ที่บ้านไม่ได้นะใช้ไปก่อนครับนี่ให้ดูครับเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะแบบว่า1วันอีก1วันเพราะว่าเดี๋ยวถอดเกียร์คือผมถอดเกียร์งานกดโฆษณา10ครั้งนะครับแล้วก็ถอดเกียร์มาใส่เกียร์รองเท้าส่วนเดี๋ยวต้องมีคนถามว่ารองเท้าปีกเมฆหาจากไหนถ้าแบบขี้เกียจหน่อยของผมเนี่ย ID ขโมยแฟนครับผมจากกิลวอร์ล้วนๆเลยไม่ได้ไปหาที่อื่นเลยครับก็จะแบบว่าเล่นตรงเล่นด่านตามปกตินะครับหรือว่าหอคอยที่แบบว่าจะดรอปเป็นกล่อง6ดาวมาเลยนะครับแต่กิวอร์เนี่ยมันจะดรอปเกียร์ช่องกลางมา6ดาวนะครับค่อนข้างจะหลายชิ้นแล้วก็ลุ้นเอาลุ้นไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับนี่รองเท้าปีกเมฆบอกแล้วครับใช้กันเยอะนะครับคือบางตัวมันจำเป็นต้องทำแบบนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะแล้วนี่ก็อยู่ในมาสเตอร์จริงๆด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่าผมให้ความสำคัญกับโดนแน่นอนมากๆเพราะว่าถ้าสมมติเป็นตัวดาเมจเหนือหรือแบบชนะท่านครับคือมันโดนทีเดียวมันก็หายไปเลยครับนี่หรือแม้กระทั่งเกมตั้งรับเงี้ยถ้าสมมติบอทเราแบบเฮ้ยมันโหดจริงๆว่ะมาถึงซัดศัตรูหายเกลี้ยงครับมันก็ส่งผลให้ปล่อยตัวอื่นๆออกมาได้เยอะยิ่งคูดาวไวแร่น้อยๆครับโอ้โหออกมาเป็น10ครับบางทีไม่ได้เป็น10ครับเรียกว่าออกมาทั้งหมู่บ้านก็ได้นะนะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลนะครับฆ่าศัตรูได้นะครับได้แร่ได้แร่มาก็ปล่อยตัวถ้าเรนเจอร์เราแบบไอ้ตัวแม็กนะครับใส่เกียร์ปล่อยตัวไวแร่น้อยๆอันแน่นอนครับทะลักเลยนะครับเพราะว่าบางทีบอทมันก็เหนือพิกัดไปหน่อยนะครับอันนี้เริ่มตึงๆแล้วนะเราดูครับว่าเราอาศัยเรนเจอร์นะครับนี่ของผมเนี่ยตัวดาเมจนะครับไปก่อนนะเพราะว่ายืนตั้งรับไม่ดีครับยืนตั้งรับไม่ดีนะครับเกียร์เราช่องกลางเปราะนะครับดูสิว่าจะดันออกได้ไหมดันออกเลยพี่ดูครับดาเมจเห็นไหมโดนก็เป็นหายแต่เรายืนรับแบบนี้ไม่ดีละน่าจะไม่รอดละน่าจะรอดยากดูสิพวกกระโดดข้ามช่วยได้ไหมไม่ได้ครับบอททะลักอันนี้โอเคก็ตามสภาพนะครับนี่นะเนี่ยเราตีทีมนี้เห็นไหมว่าเจอผลหรือยังครับกับรองเท้าปีกเมฆนะครับอันนี้คือผมใส่ทั้งทีมนะแต่อย่างที่บอกว่าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยเราน่าจะพอมีอยู่บ้างนะครับแพ้แล้วขึ้นหลีครับตามปกติครับนี่ให้ดูครับรองเท้าปีกเมฆใช้2 3 4 5ตัวเลยครึ่งทีมเลยนะนี่ครับเล่นอยู่ที่มาสเตอร์3ไม่แปลกผมใช้คำว่าไม่แปลกครับต้องไปดูรายละเอียดนะครับเรนเจอร์นะครับอาวุธตกแต่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคอมโบนะคอมโบก็จะค่อนข้างจะมีผลครับนี่โอเคเกียร์นี่นะขนาดเกียร์เขาแบบว่าไม่ได้ตึงมากนะก็ยังขึ้นไปที่มาสเตอร์ได้นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยครับฝึกปรือฝีมือครับ
มือถือมีส่วนนะผมก็ยังเชื่อว่ามือถือมีส่วนนะครับเพราะว่าบางทีมันกระตุกมันน่วงครับปล่อยตัวไม่ทันครับแหลกเลิกเนี่ยมีแน่นอนครับมีผลครับส่วนเรนเจอร์นะเหนือกว่าก็แน่นอนครับผมเลยเข้าใจนะว่าแบบหลายคนเลยแบบว่าเวลาเกมบอกเรนเจอร์กากคุยๆมาครับหรือแบบดีไม่พอดีไม่สุดนะครับเขาก็ไม่อยากเปิดหาอย่างเงี้ยหรือแบบเปิดได้ก็ไม่อยากจะลงทุนปั้นอะไรขนาดนั้นนะครับก็จริงแต่ว่ามันปีหนึ่งนานๆทีจะออกมาครับดูเรนเจอร์ถ้าเกิดเทียบเอาปัจจุบันจริงๆนะเรนเจอร์ที่แบบโอ้ออกมาเป็นปี2ปี3ปีนะครับบาวล็อกอย่างนี้นะครับเอามาวานรีวิวเอเลนไปนะก็ยังใช้ดีนะครับตัวดาเมจไฟผมยกให้เมกูมินก่อนตอนนี้นะครับดาเมจน้ำอาจจะหายากนิดนึงนะครับผมให้เล่มก็ได้นะเล่มอาจจะไม่ได้เด่นดาเมจนะครับแต่ว่ามันผลักค่อนข้างจะดีนะครับเล่มผมทำ9ดาแม็กแล้วผมก็จะยืนติดทีมครับไม่มีคอมโบเล่มผมก็จะเล่นได้นะครับก็ลุ้นนะครับเดือนหน้าขอให้ตัวรีเซ็ตความสามารถ9ดาวมาเยอะๆหน่อยละกันครับผมจะเอาให้ได้ลาสนะครับมันก็จะยิ่งโกงกว่าเดิมนะเพราะว่าตายก็ไม่เป็นไรครับตายลุ้นลาสเราแล้วกันครับโอ้โหนี่โอ้โหเกียร์ตึงเปรี้ยมาดูครับลองดูกันครับว่าเกียร์ตึงเปรี้ยเป็นยังไงครับอย่างนี้บอกครับว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปหมดหรอกนะยกเว้นว่าแบบจะเจ๋งจริงๆนะครับเจ๋งจริงก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยมีแค่นี้ครับนี่ลองดูครับประยุกต์ใช้ฝึกฝีมือการเล่นครับเปิดให้ได้ครับถ้าเปิดไม่ได้ผมก็จะใช้คำว่าแบบก็รอไปสิรอได้ไหมเล่นแบบรอจนกว่าเราจะเปิดได้เรนเจอร์แบบตัวจิ๊กซอตัวคอมโบนะครับบางคนก็จะแบบว่าใช้วิธีการแบบรอบไหนไม่เข้าแก๊ปของทีมนะไม่มีคอมโบนะครับใช้ดีก็ใช้ไปผมไม่ใช้รอคอมโบเดี๋ยวก็ได้นะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับขึ้นอยู่กับเราครับทุกเรื่องนะบริหารทุกอย่างนะให้มันแบบว่าลงตัวนี่อย่างนี้เกียร์โหดเป็นไงชนะได้ครับพี่เรนเจอร์ผมเหนือกว่านะแล้วก็แน่นอนครับว่าแร่นะครับดูนะครับว่าแร่แต่ละตัวครับบางตัวจะลดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะตามสภาพเกียร์นะครับหรือว่าค่าแร่เดิมมันเยอะนะครับเรนเจอร์ขึ้นเข้าดาวนะครับนี่ส่วนใหญ่แร่จะน้อยครับมันก็จะแบบว่าช่วยกันเหมือนแบบสมมติเอาเด็กไปรุมผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเด็กมาแบบเป็น10คนนะช่วยกันจับคงจับแขนจับขาอย่างนี้นะนะครับคืออาศัยปริมาณเรนเจอร์ที่แบบปล่อยเยอะๆคือเกมเนี้ยเอาจริงคือเน้นปริมาณเรนเจอร์ให้ออกมาให้ได้เยอะนะครับมันก็จะได้เปรียบแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็อย่างที่บอกว่าตัดตัวให้มันครบทางวันนี้ก็เกียร์ตึงแล้วมานี่คือเรามาวัดให้ดูเลยครับว่ารองเท้าปีกเมฆทั้งทีมครับไปเจอกับทีมที่แบบว่าเกียร์ตึงๆดูๆครับอย่างที่บอกครับมันเป็นเล่มบทนะเพราะแบบโหเกียร์อย่างเทพเลยทำไมเขาแพ้ผมเห็นจะมีคนมาถามอยู่แบบนี้เยอะนะครับอย่างที่บอกมันไม่ได้เกี่ยวเลยชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้ครับมันไม่มีอะไรมาแบบจับจุดเป็นจุดสำคัญได้เลยนะครับกับเกมนี้นะเพราะแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องชนะเฉพาะแบบเกียร์กากาเท่านั้นหรือแบบเราจะต้องแพ้ทีมเกียร์โหดกว่าเท่านั้นไม่เกี่ยวครับเกมนั่นเองเนี่ยเป็นรายละเอียดที่แบบว่าลึกซึ้งครับนี่จะแบบเทคนิคนะครับนี่พอจะยิงขีปนาวุธไปดักครับนี่บอทครับไอเทมเป๊ะเหลือเกินครับอย่างนี้สู้ไม่ได้ก็ตามสภาพครับด้วยคอมโบด้วยนะอย่างนี้คือตัวผมก็จะสู้ยากนิดนึงเดี๋ยวดูนิดนึงเขาคอมโบด้วยนะหลักๆนะครับแร่หนืดโอ้โหทางนั้นเล่นเนี่ยแร่เนื้อขบวนการแร่เนื้อเราก็นั้นตาดีตาเดือกไปตีนะก็รู้อยู่แล้วครับว่าไอ้คอมโบแบบเนี้ยมันไม่ควรโอ้โหเรนเจอร์โหดด้วยแค่อยากลองให้ดูครับนี่มันจะได้คลาสเขากันไปนะเราอยากให้ดูครับว่ามันแบบนั้นอะคอมโบแร่เนื้อแร่เนื้อปล่อยตัวแร่เนื้อปล่อยตัวโอ้โหจะเหลือซากไว้เนี่ยเจอกับทีมแบบนี้อะลองดูครับเพราะว่าเขามีตัวแทรกๆอยู่ที่มันแบบอาจจะไม่ได้ตึงมือมากนักนะเดี๋ยวลองดูครับ
เขาใช้ตัวโคโรโบโคโนซึบะนะครับซะเยอะเลยนะครับอาจจะใจรักโดยตรงไหมนะครับเราจะใช้ชายจักรันเข้าไปดุมสกรัมนะครับนี่สู้ได้เป็นไงนี่ใช้ฟรีลงฟรีเลนครับคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้โหดมากนักนะครับแต่เล่นได้นะเล่นได้นะหรือบางตัวครับอย่างที่บอกครับเป็นช่วงขาขึ้นขาลงเกมนี้ครับปกติครับการปรับเนี่ยมันอาจจะแบบมีทั้งตั้งใจนะครับมีทั้งเกิดจากแพทเพราะแบบแพทนี้แนวทางจะเป็นแบบนี้ตัวใหม่มีทางนี้ส่งผลกระทบต่อตัวเก่ามันก็ใช้ดีขึ้นตามไปด้วยอะไรก็ว่ากันไปครับนี่เห็นไหมสู้ได้ครับดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นะแต่ว่าพอมีเรนเจอร์ตัวอื่นนะมีการบงการบินเราจะหยุด5นี่ก็ตึงอยู่เหมือนกันเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพคร่าวๆนะเดี๋ยวเล่นให้ครบครับ11ตาดูครับว่าเราซัดเลยมีทั้งคัดมีทั้งไม่คัดนะมีทั้งแบบวัดกันตรงๆซื่อๆเลยครับฉะนั้นอย่าดูถูกนะรองเท้าปีกเมฆนะแต่ผมแนะนำให้ใส่ชิ้นเดียวครับเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกว่าเขาไปใส่รองเท้าปีกเมฆกับเข็มขัดอมตะมันเปล่ามากเกินไปผมก็ไม่แนะนำขนาดนั้นนะแต่อาจจะเลือกใส่ได้กับเรนเจอร์บางตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูทีนะทีมนี้ผมว่าไอ้ค่อนข้างจะตึงครับนี่ทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะแต่รองเท้าปีกเมฆนะคือด้วยความที่ว่ามันลดแร่ได้เยอะมากนะผมว่ารองเท้าปีกเมฆเนี่ยมันก็เลยถูกเลือกนำมาใส่กับเรนเจอร์ที่แบบว่าใส่ถึกก็ยังเปราะจะมีครับเรนเจอร์ที่แบบใส่ถึกก็ยังเปราะอยู่นะเอาเกียร์ดีๆไปใส่ให้กับตัวอื่นไหมนะครับให้แบบใส่แล้วมันน่าจะถึกได้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับไอ้เกียร์ดีทั้งทีมก็ตามนั้นครับด้วยความที่ว่าโหมดอื่นมันเยอะอ่ะผมมองว่าแบบโหใครที่เกียร์ถึงขนาดนั้นก็น่าจะต้องเติมตึงครับน่าจะเติมตึงจริงๆครับชึบปั๊มอันไปเดี๋ยวพัดกลับมามันต้องพัดกลับมาแน่นอนพัดกลับมาแล้วลงน้ำแข็งด้วยนะเอาตามสเต็ปนะลงน้ำแข็งด้วยลงแข็งไปนี่ขอได้ตามสั่งดูครับเราก็จะอาจังหวะจะใส่จังหวะนี้นะถ้าสมมุติว่าศัตรูเขาวิ่งมาเติมไม่ทันครับตาเติมทันก็จบครับเติมทันก็ตามนั้นครับโอ้โหยกรอยตลบป้อมด้วยไม่ไหวไม่ไหวนะเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นรายละเอียดที่แบบว่าพูดยากสมมุติแบบเจอทีมนี้หุยมันตัวโหดคอมโบโหดเกียร์โหดชนะง่ายเฉยนะครับมาเจอทีมนึงเฮ้ยน่าจะชนะได้ไม่ชนะเฉยนะครับบินครับบินครับเดี๋ยวคัดกันทีมสุดท้ายอันนี้ไม่โดนแน่นอนนะโอเคครับมีตัวอื่นๆที่แบบอาจจะไม่ได้ดูตึงมากเอามาน่าจะชนะได้อย่างทีมนี้เรามองว่าน่าจะชนะได้ครับม็อบคู่อาจารย์เรเกนครับความสามารถรอบสังหารนะครับคาคุโจไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นครับผสมกับเรนเจอร์ตัวตึงๆครับแต่บาล็อกก็ดาแม็กไม่มีโดนแน่นอนนะประสิทธิภาพลดลงแน่ๆครับน่าจะได้ครับแต่อย่างที่บอกครับอย่าเอาแน่นอนนะหรือแบบไม่ต้องตั้งคำถามหรอกว่าทำไมผมชนะทีมนี้ทำไมผมแพ้ทีมนี้ครับมันเป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถบอกได้เลยอย่างที่บอกครับว่าทำไมเกมนี้ถึงไม่ทำแบบข้อมูลแบบว่าให้จบเกมตัวนี้ทำดาเมจได้ดูนี่นั่นคือมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งคือมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเรนเจอร์ตัวนี้เป็น MVP แต่พออีกเกมนึงเนี่ยไปเจอเรนเจอร์ที่แบบแพ้ทางกับตัวนั้นพอดีไอ้ตัวนั้นอาจจะเป็นตัวที่กากสุดในทีมไปก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่ MVP ตลอดไปก็ได้ครับหรืออาจจะไม่ได้ทำดาเมจสูงส่งไม่ได้ทำคะแนนบวกให้ทีมนะครับมันจะเอาแน่เอานอนเราใช้คำนี้ดีกว่าว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้กับเกมนี้นะครับผมจะยึดค่าว่าขอให้ใช้เรนเจอร์ตัวดีๆนะครับที่ยอดนิยมในยุคนั้นๆหรือเกียร์ก็มีดีไว้ก่อนมันยังไงมันก็มีผลอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมเป็นอย่างนั้นผมรู้แบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราก็เอาเรนเจอร์ตัวดีๆก็พอครับนี่เดี๋ยวดูบทสรุปยังไม่ได้ดูบทสรุปนะครับตีไป11รอบแบบที่
คัดบ้างไม่คัดบ้างนะอ่ะดูแพ้นะอันนี้ตั้งรับแพ้โผล่มาเลยครับแพ้1นะครับแพ้2แพ้3แพ้3นะครับชนะ81 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็ตามนั้นนะซึ่งเดี๋ยวผมคงจะตั้งเป็นรองเท้าเดี๋ยวก่อนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวดูกลับมาดูโฆษณาฟรีได้เดี๋ยวค่อยกลับมาปรับนะครับอ่ะก็ให้ดูกันอีกครั้งนึงนะนะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าช่องกลางไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือบางคนจะแบบว่าก็ไม่ใส่พลังชีวิตนี่ก็หลบล้อหลบน้อยนะครับหลบน้อยต้านน้อยนะครับนี่หลบน้อยต้านน้อยเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่หมายถึงว่าถ้ามันแบบจะต้องไปเจออันนี้หลบสกิลเป็นศูนย์เลยนะครับเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้ทั้งนั้นเลยครับเราไปดูรายละเอียดอย่างเงี้ยตายปุ๊บโอเคกับพีชีพนะอันนี้ไม่มีพลังชีวิตเลยครับนี่หลบต้านนะครับก็ให้ดูนะครับว่าคือมันไม่ต้องไปขนาดนั้นนะเราถ้าเราเล่นชิงแชมป์โลกโอเคเล่นชิงแชมป์โลกคุณต้องเติมหนักแน่นอนนะคุณต้องไปเติมตึงนะเติมสุดซอยนะครับนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะหลบนิดหน่อยๆครับเพราะว่าช่องกลางเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสริมหลบสกิลกับพลังชีวิตจะเยอะนะครับแต่ว่าทุกตัวของผมต้านสกิลจะเยอะหน่อยเพราะว่ารองเท้ามันต้านสกิลนะครับก็เรียกได้ว่าให้ดูเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับเผื่อบางคนเปิดเกียร์โคโรโบโตเกียวเดเวนเจอร์นะครับแล้วแบบได้แค่อาวุธกับตกแต่งผมว่าแค่นี้ก็จำแล้วที่เหลือก็มายุกใช้ไปก่อนเนี่ยรองเท้าปีกเมฆทั้งนั้นเลยนะครับที่เหลือก็รอดูเกียร์นะครับส่วนใครอยากได้เกียร์ช่องกลางตึงๆนะก็เดือนหน้ากันยายนนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟปิดวันศุกร์นี้แล้วนะครับเปิดมานะก็จันทามีเกียร์ช่องกลางครับส่วนตุลาคมเนี่ยเกียร์8ดาวจากอาวุธของเดือนนี้โตเกียวเดเวนเจอร์ครับในเดือนตุลาก็จะหลับไปเป็นกล้องป้องกันก็ไปเปิดก็ได้นะเพราะว่า7ดาวเป็นอาวุธฉะนั้นเนี่ยเกียร์รอบโคโรโบตุลาก็ยังน่าสนใจนะแล้วก็ข้ามไปทันวันเลยครับคริสต์มาสนะครับแล้วก็โคโรโบเนี่ย8ดาวเป็นตกแต่ง7ดาวมาเป็นป้องกันอะไรเงี้ยก็ลองเปิดหาดูกันได้นะเพราะสเต็ปการมาของเกียร์ของตัวเกมก็พอจะรู้ได้ล่วงหน้าครับว่าจะเป็นอะไรมาไงครับแต่ปัญหาสำคัญคือเปิดได้ไหมแค่นั้นเองนะขอโชคดีนะอย่างที่บอกครับเกมนี้เล่นให้สนุกประยุกต์ใช้ให้มันแบบว่าพอดีตัวตัวไหนควรจะต้องดีก็ดีไปนะตัวไหนที่ไม่ไหวก็ปรับปรุงนะไปตามสภาพแล้วเพราะอย่างที่บอกบางตัวเนี่ยใส่ไงก็ไม่ถึกก็เปลี่ยนเอาเกียร์ลดปริมาณเอาไปใส่ตัวดีๆครับก็จะเห็นผลได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์อยากจัดแพ็คทิ้งตัวสุดท้ายจริงๆนะก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ SK Game Town Center ราคาถูกประภัยเติมวันละเส้นนะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงถึง 30% นะทั้ง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต่างๆครับเติมถูกมีแค่ iOS ครับถ้าทำอะไรเกี่ยวกับ Ruby ก็ต้องหา iPhone iPad เปิดกระชากกด Ruby นะถ้าไม่เกี่ยว Android จัดได้เลยครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอยู่นะคะถูกลดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้เกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วแนะนำ SK เลยครับเดี๋ยวไปเลยร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ SK Game Club Center ราคาถูกปลอดภัยเติมวันละ 100% หนักใครพร้อมรีบไปจัดที่ร้าน SK ได้เลยนะทิ้งทวนนะขอให้ได้นะ Ranger Gear ดีๆตามที่ต้องการครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ